ร้านที่เราอยู่กันตอนนี้นะครับต้องบอกว่าดังจริงๆไม่ว่าจะเสียงมอเตอร์ไซค์ที่ผ่านไปก่อนไม่ใช่ดังอย่างนั้นเว้ยจะบอกว่านี่เป็นร้านที่อยากชวนทั้ง3คนมากินมากๆเลยเป็นร้านอาหารฝรั่งที่ถ้าคุณมองจากด้านนอกคุณคิดไหมว่าซอยริมคลองไผ่สิงโตจะมีร้านอาหารฝรั่งเก๋ๆอยู่ข้างในด้วยถ้าคุณเดินเข้าไปนะจากถนนที่ดูเหมือนแบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยเหมือนคุณว้าวอยู่ต่างประเทศเลยไปอยู่เขมรใช่อยู่ประเทศเข้าใกล้กันว่าต้องบอกก่อนว่าร้านนี้เนี่ยผมกินโคคัสของเขาบ่อยมากมีเพื่อนซื้อไปฝากเขาบอกว่าและที่สำคัญเนี่ยดังแบบเทคเอาเวด้วยเพราะราคาดีมากสไตล์อาหารของเขาเนี่ยจะเป็นเมดิเตอร์เรเนียนเฟรนช์อาหารฝรั่งเศสแบบทางตอนใต้จะแบบร้อนๆหน่อยออกไปทางแบบโมร็อกโกแบบโมร็อกกันนิดๆไม่พูดนานเดี๋ยวเสียเวลาเข้าไปดูข้างในดีกว่าอืมเอาไปตอนเล่นอยู่ที่ชั้น2นะครับขึ้นชั้น1บรรยากาศดีมากที่ผมถามเข้ามาว่าเอลมาคาโดแปลว่าอะไรเขาบอกว่าแปลว่าตลาดเป็นมาร์เก็ตเพราะฉะนั้นก็จะได้ฟิลเหมือนเราแบบนั่งที่ตลาดของต่างประเทศสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเชฟตึกครับผมนี่เพียบแบบเพียบจริงๆอ่ะอันนี้สำหรับ4คนอธิบายให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้จะเป็นบรีเป็นซอฟต์ชีสเนาะที่คนไทยเราจะคุ้นเคยกันเนาะจะมิลกี้มากๆแล้วข้างในเนี่ยจะสอดไส้ด้วยฟิกแล้วนี้อันนี้ตัวทีเด็ดเลยซาลามี่ทรัฟเฟิลหาทานยากมากถัดไปจะเป็นกงเต้24เนี่ยจะเป็นตระกูลฮาร์ดชีสละ24คืออะไร24เดือนแล้วก็จะเป็นกูด้าทรัฟเฟิลอันนี้เป็นกูด้าแบล็คทรัฟเฟิลโอเคครับจะเป็นเซมิฮาร์ดถัดมาก็จะเป็นลูกฟิกเหมือนกันแต่อันนี้เป็นฟิกโฟกาข้างในจะบีบด้วยโฟกาเทอรีนแล้วถัดไปตัดอะไรที่มันเผ็ดๆหน่อยละกันเป็นสเปนาต้าปิกันเต้อันนี้จากสเปนคืออะไรครับเป็นซาลามิชนิดหนึ่งแหละแต่ว่าลักษณะพิเศษของสเปนาต้าเนี่ยเขาจะมีชั้นไขมันอันนี้คนไทยชอบกินเพราะว่าคนไทยชอบกินอะไรที่มันเป็นไขมันอยู่แล้วเนาะก็ตัดด้วยกับความเผ็ดหน่อยนึงตรงนี้ก็ทีเด็ดเช่นกันหมูดำครับอิบริโกเฮ้ยอันนี้36เดือน36เดือนเลยเหรอครับแขวนไว้เลย36เดือนอย่างตัวนี้เป็นของสเปนเหมือนกันใช่เห็นเขาบอกว่าจริงๆแล้วตัวหมูดำเนี่ยก็จะมีแบบหลายเลเวลบ้างเลยตัวนี้เนี่ยเราต้องอธิบายก่อนว่าเวลาเราดูลักษณะหมูดำเราต้องดูตั้งแต่เขาเด็กละเราให้เขากินอะไรแต่อันนี้เขาให้กินพวกลูกต้นสนมาตั้งแต่เด็กเลยเพราะฉะนั้นรสชาติจะมีเอกลักษณ์มากครับแล้ว36เดือนเนี่ยยิ่งแขวนนานวอเตอร์คอนเทนต์หรือว่าปริมาณน้ำเนี่ยมันก็จะระเหยออกไปยิ่งระเหยออกไปเนี่ยรสชาติมันก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นเวลาทานตัวนี้ผมจะแนะนำไปซอฟก่อนแล้วก็ค่อยต่อได้พวกหวานสลับกับเผ็ดๆแล้วก็เค็มๆอันนี้สลับกันไปสลับกันมาได้งั้นเราไปทีละตัวเลยดีกว่าขนมปังที่เริ่มต้นนี่คือยังไงครับขนมปังอันนี้คือมันเป็นซาวโดก็รสชาติจะเปรี้ยวปลายๆหน่อยกินกับพวกโคคัสค่อนข้างดีที่เนี่ยเราจะเสิร์ฟพร้อมกับตัวซอสมะเขือเทศด้วยอันนี้เป็นวัฒนธรรมแบบยุโรปจ๋าเลยเจาะจงคือบาร์เซโลนาที่สเปนเลยเขาจะกินแบบนี้เขาเรียกว่าแปงคอนโทมาเต้มันจะเป็นหนึ่งในทาปาสเลยนะครับมีชื่อเสียงพอสมควรมันเป็นตัวที่เอาไว้โอเพนพาเลตกินให้มันเฟรชขึ้นมาเจ้าของเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นคนฝรั่งเศสแต่คนสเปนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ทานอาหารฝรั่งเศสใต้มีความสเปนสเปนหน่อยเมดิเตอร์เรเนียนหน่อยใช่ครับพูดถึงเชฟบ้างดีกว่าครับทำไมมีความสนใจเรื่องอาหารสเปนฝรั่งเศสอะไรเงี้ยครับจุดเริ่มต้นของเราก็มาจากครัวไทยแหละจับพัดจับผูได้ทำงานกับเชฟฝรั่งเศสมาบวกกับเราชอบอาหารฝรั่งอยู่แล้วด้วยวัฒนธรรมการทำอาหารของคนฝรั่งเศสเนี่ยจริงๆแล้วเป็นหนึ่งในต้นตอของคูซีนณปัจจุบันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลงลึกไปเลยก็เลยมาสายนี้อย่างเต็มตัวตั้งแต่กินฟรีกันไหมมีตัวนี้อร่อยอ่ะไส้อร่อยอยู่แล้วอ่ะอร่อยเป็นบรีที่ดีมากอย่างที่เชฟบอกเลยว่ามีความนมเยอะมากคนไทยอ่ะชอบทานบรีเพราะว่าข้อหนึ่งมันนุ่มแล้วก็เป็นชีสที่แบบทานง่ายๆรสไม่ได้แบบซับซ้อนจนเกินไปกินบรีง่ายดีเหมือนกินชีสที่เยอะมาตามเบอร์เกอร์อ่ะเรามากินนี่ต่อดีกว่าตัวคัตตัวแรกอร่อยเข้าใจง่ายผมจะบอกว่าผมไม่เคยมาร้านนี้แต่ผมมาเคยกินอันนี้เกือบ10แพ็คแล้วอะฝากเพื่อนซื้อเพราะว่าราคามันดีมากเพราะมันทัฟเฟิลแล้วก็เป็นซาลามี่ที่แบบคุณภาพดีผมจำได้ว่าแบบแพ็คแบบใหญ่มากอะคุณกินคืนนึงอะคนเดียวประมาณ300กว่าบาทถ้าไปซื้อแบบนี้ในพวกวิลล่ามาร์เก็ตหรืออะไรเงี้ยเป็นพันนะใช่เนื่องจากเขาทำเองด้วยเอาเหรอราคามันเลยแบบค่อนข้างโอเคเลยต่อไปมากินกูด้าทัฟเฟิลกันอันนี้ก็จะแบบมีความหนึบขึ้นมาหน่อยผมชอบมากกว่าบีทั้งที่แบบรู้สึกว่าอันนี้จริงๆก็ดูกินง่ายนะแต่ว่าด้วยรสชาติแล้วชอบอันนี้มากกว่าเพราะนั้นเป็นคนชอบเคี้ยวนิดนึงพอมันหนึบขึ้นมานิดนึงเท็กเจอร์แบบหนึบที่แน่ชอบเลยเฮ้ยทำที่เหมือนทุกคนรอแป๊บนะขอผมไปกินอะไรที่มันเข้ากันก่อนเดี๋ยวมาให้ไม่ได้ไม่ได้ออกไม่ได้เลยไม่ได้มาต่อดีกว่าต่อไปเป็นตัวที่แบบเขาบอกว่ามีเครื่องเทศเผ็ดๆนะสีตัวนี้จะค่อนข้างแดงกว่าอันอื่นนะครับเผ็ดจริงๆด้วยเผ็ดออกมาเลยอ่ะใครชอบกินโบโลน่าพริกนะคุณลืมไปก่อนอันนี้คืออร่อยตัวแบบอึ้งปังปังปังขึ้นไปเลยอ่ะแต่มันมีความเผ็ดแบบตอนกัดโดยพริกใช่ใช่ใช่ผมว่าพอกินตัวนี้เผ็ดกลับไปกินลูกฟิกดีกว่าเพราะว่าตัดหวานเราลองชิมลูกฟิกไหมมันก็ดีอยู่นะเนี่ย
เฮ้ยเรามาต่อยตัวไหมชี้ตัวอีกตัวที่เป็นตัวแข็งอันนี้เริ่มกินยากนะสำหรับผมว่าอันนี้กินง่ายกว่ากูด้าผมไม่ค่อยชอบกูด้าชีสที่มันเป็นอะไรที่ไม่เหมือนกันจริงผมมากินกันกี่คนก็ไม่เคยกินเหมือนกันแนะนำให้มากินร้านนี้เลยเพราะอะไรรู้เปล่าคุณไปคุยกับเขาเลยคุณชอบชีสแบบไหนอธิบายรสชาติคุณชอบเขาจะมีราคาต่อ100กรัมว่า100กรัมเท่านี้บาทแต่คุณไม่ต้องสั่ง100กรัมคุณสั่งขั้นต่ำสุดคือ30กรัม30กรัมต่อ100กรัมแล้วคุณจี้มารวมกันแล้วคุณค่อยๆนั่งชิมว่าคุณชอบอะไรทีนี้เรามาลองนี่ดีกว่าราชาแห่งหมูทั้งหลายไอเบริโกพ็อกนะครับจากสเปนเวลาหยิบเอามาหั่นกับไฟเนี่ยคุณเห็นมั้ยฮะหั่นมาสวยมากจะเงามากนะเหมือนแบบปีกผีเสื้อเลยรสชาติของหมูอ่ะเข้มข้นมากผมเคยไปดูวิธีการทำด้วยนะพี่โค้ดวิธีการทำมันจะเป็นเอาขาหมูอ่ะ1อันมาเลยแบบดิบๆนะหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะเอาเกลือเนี่ยมาห่อไว้แล้วก็ใส่ไว้ในถังก่อนเพื่อให้แบบมันไม่โดนลมพอมันเริ่มแห้งเสร็จปุ๊บเอาไปแขวนแล้วก็มันจะมีภูเขาอ่ะที่สเปนอยู่ยานนั้นอ่ะความชื้นมันก็จะแบบดีแล้วก็ผ่านเวลาไปเรื่อยๆปี2ปี3ปีไอตัวขาหมูจะค่อยๆขดแห้งลงแต่ว่าไอเกลือข้างนอกเนี่ยมันจะทำให้แบคทีเรียไม่ทำงานจะบอกว่าไม่ใช่แค่ที่สเปนอย่างนี้ทำแบบนี้นะผมเห็นคนจีนก็ทำแบบนี้นะทุกที่เลยว่าถ้าทำการทำแบบนี้เหมือนกันหมดพี่โก้พูดถูกเพราะว่าจริงๆอ่ะแฮมจีนที่อร่อยแบบแฮมยูนานอ่ะก็มีวิธีทำคล้ายๆกับแฮมสเปนเหมือนกันต้องยิ่งอยู่นานก็ยิ่งอร่อยแหละเพราะนี่เห็นว่า36เดือนใช่ไหมเป็นไงอันนี้แม่งได้ทั้งความรู้ได้ทั้งการเล่นคำผมไม่รู้อะไรเลยผมแม่งกินนี้อันนี้อร่อยแนทอย่าออกจากเสือร้องให้มึงเดี๋ยวถึงพวกกูตามคนนะมึงแบกกูด้วยนะแนทแบกกูด้วยวันหนึ่งถ้ามึงดังขึ้นไปปังปังปังมึงจะไปปะวะปังแรกยังไม่ถึงนะโอเคโอ้จานนี้เรียกว่าหนึ่งในซีลแฟตเตอร์ของเราอันนี้ต้องถามก่อนว่าคิดว่าราคาเท่าไหร่หอยข้างล่างคือ1โหลกุ้งข้างล่างมี4ตัวนะฮะออยสเตอร์เนี่ยตามหลักเวลากินพวกร้านอย่างนี้นะก็ต้องตัวละ100กว่าบาทข้างล่าง12ตัวก็ประมาณ 1,200 กุ้งตัวนี้พันอะไรครับอันนี้เป็นสแกมปี้ครับเพราะคุณดูกุ้งนี่มันกุ้งแบบไม่ใช่กุ้งไทยมันก็จะไปถึงประมาณ150 200 101หอยข้างบนเนี่ยควรจะตัวละประมาณ80พอนั้นทั้งเนี้ยอ่ะพวกลองทายดู 2,500 ป่ะถ้าตามราคา 2,000 ถึง 2,500 1,700 อ่ะ690บาทเฮ้ยอันนี้ถูกมากคือหอยนางรมไทยป่ะครับไม่ใช่ครับอันนี้จากฝรั่งเศสเป็นจากแฟร์เบอร์3เบอร์3คืออะไรครับหอยเนี่ยจะแบ่งเป็นคาลิเบอร์นะครับก็เป็นเบอร์มีตั้งแต่เบอร์00 0 1 2 3 4เบอร์ยิ่งเล็กยิ่งตัวใหญ่อันนี้ถือว่าขนาดกลางคือโอเคต้องบอกก่อนผมเทียบกับการที่มานั่งทานที่ร้านที่บรรยากาศดีขนาดนี้นะอันนี้ราคาดีแล้วจัดจานเหมือนแบบตอนที่แบบผมเคยไปเที่ยวที่ยุโรปด้วยเขาจะจัดแบบนี้เลยแต่อย่างนี้เราทานอะไรยังไงดีฮะข้างบนมีซอสซอสมิโอเนตเป็นเรดวานิลลากับหอมแดงสับโอเคให้กับออยสเตอร์แล้วก็พวกกุ้งพวกอะไรจิ้มมายองเนสกินกินกับหวายกินกับอะไรได้เลยอันนี้เรียกว่าแองโชวีมารีน่าอันนี้เวลาทำก็คือใช้แองโชวีสดนำเข้าเองแล้วก็ดองที่นี่เลยเพราะนั้นรสชาติเนี่ยจะเปรี้ยววานิลลานิดหน่อยเค็มเกลือและรสชาติของแองโชวีเต็มๆเสิร์ฟบนซาวโดโทสโอลิฟออยล์นิดหน่อยอร่อยแล้วเพราะฉะนั้นจานนี้ก็น่าจะให้ความรู้สึกแบบค่อนข้างสดชื่นหน่อยเริ่มกินที่ตัวซาวโดที่เป็นปลาแองโชวีคือคนมันเหมือนนี่เวลาไปกินซูชิปลาโคฮาดะโคฮาดะเพราะว่าปกติแองโชวีมันจะดองมากเกินไปอ่ะอันนี้คือดองก็ยังมีความเฟรชอยู่ด้วยอร่อยด้วยมันไม่ใช่แองโชวีมันคือเหมือนพวกตระกูลปลาเครื่องเงินญี่ปุ่นอะที่แบบตัวขนาดนี้มันจะมีความมันอยู่ในตัวนะปกติเขาจะดองน้ำส้มใช่ไหมไอความเปรี้ยวนั่นแหละโคฮาดะเลยอร่อยผมว่าคนอื่นเขาอาจจะชอบกินออยสเตอร์ที่มันเป็นแบบใส่กระทิ้นเหรอใช่ใช่ใช่เอออย่างนั้นอร่อยแต่ไม่พอผมอยากให้จอดทรงเป็นชัวร์ฮะแต่งนะเออเฮ้ยพอดีจะมีอะไรดีๆร่วมกันก็เลยนี่คุณรับเงินครั้งชัวร์ฮะแต่งมาหรือเปล่าครับเนี่ยผมว่าไม่ใช่แค่ผมแล้วแหละเดี๋ยวลองชิมกุ้งเขาดูโอเคเลยอ่ะผมว่าสุกไปนิดนึงแต่ว่าน้ำจิ้มอ่ะอร่อยผมให้ดูอีกตัวนึงอันนี้คือจัมปี้ใช่ไหมฮะมันเหมือนกับไอ้ก้างอ่ะข้อๆๆๆๆกุ้งเนี่ยตัวจัมปี้มันคงไม่ได้ขนาดกรุบๆเหมือนกุ้งอย่างอื่นเนื้อมันจะเคี้ยวได้ไม่ใช่กรุบๆหน่อยแต่หวานแล้วเจ้ากุ้งเนี่ยเขาเป็นกุ้งพื้นถิ่นประเทศอะไรครับคือพื้นเพเขาก็คือจากฝรั่งเศสใช่ตัวนี้มาจากบริเตนครับแต่ความแสบก็คือเนยเหรอครับไม่ใช่ครับมันคือมายองเนสมายองเนสถ้าเวลาทำสูตรดีๆมันจะเป็นอย่างนี้แหละอ๋อมายองเนสที่มันจะเป็นใช่ขึ้นมือเองมันจะรสชาติแบบนี้แหละครับแล้วก็สีเนี่ยค่อนข้างไปทางเหลืองส้มจะมีการใช้ไข่แดงด้วยต้องครับมายองเนสถ้ามันเป็นสีขาวมีอยู่2อย่างโอเวอร์บีทหรือว่าตีมากเกินไป2มันเป็นสตอร์บอทหรือว่าที่ซื้อมาจากร้านตอนเข้ามาร้านเงี้ยพอเข้ามาเสร็จเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยวิธีการตกแต่งวิธีการเลือกโลเคชั่นหรืออะไรก็ตามมันฝรั่งมากร้านจะเป็นเหมือนบ้านตอนออสเตรเลียแบบนี้เลยเดินๆผ่านไปไม่กี่บล็อกแล้วจะเป็นร้านอาหารที่มันดูโคซี่หน่อยอ่ะ5ปีที่แล้วตอนที่เรามาเปิดกับทางโอนเนอร์เขาเนี่ยใส่ใจรายละเอียดมากกระเบื้อง1แผ่นเนี่ยต้องไปเลือกซื้อกันจะปูกระเบื้องแบบไหนอะไรยังไงคือลงเองหมดแล้วห้องนี้เนี่ยเลือกสีเองทาสีเองจัดเองแล้วก็พวกของตกแต่งพวกนี้เนี่ยก็นำเข้าเองหมดไ
ปลกใจที่มันดูฝรั่งของพวกนี้มาจากเมืองนอกหมดเลยไปซื้อมาอย่างหอยตัวนี้คืออะไรนะฮะตัวนี้เขาเรียกว่าบูลล็อตหรือว่าเวลจิ้มกับอะไรอ่ะมายองเนสครับตัวนี้เนี่ยเราจะเปรียบได้กับเอสคาโก้แต่ว่าหอยทากมันเป็นน้ำจืดเนาะอันนี้จะอยู่ในทะเลลักษณะของเขารสชาติมันจะใกล้เคียงกันมากแต่ตัวนี้มันจะเค็มกว่ามันจะเค็มกว่าแล้วมันจะมีอยู่ในทะเลบางคนเนี่ยเป็นคนไทยมาทานเนี่ยเฮ้ยเชฟเหมือนหอยหวานเลยแต่ว่ามันจูซี่มากกว่าแล้วมันมีความหนึบอร่อยเหมือนเอสคาโก้จริงด้วยคือตัวสัมผัสรสเนื้ออร่อยตอนนี้เป็นเรื่องจิตวิทยาแล้วเพราะว่าเราโตมากับการกินซีฟู้ดร้อนตลอดชีวิตไงตอนนี้รู้สึกในใจว่าต้มมาร้อนๆใหม่ๆนะเมนูต่อไปอันนี้เป็นเริ่มเป็นสตาร์เตอร์แล้วเป็นสลัดฮะสตาร์เตอร์จะเป็นบีทรูทสลัดตอนนี้เรากำลังกลัวกับคำว่าสตาร์เตอร์ครับคือที่เรากินไปเมื่อกี้ล่ะที่เราคบกันมา5ปีมันคืออะไร อันนี้เนี่ยจะเป็นหนึ่งในคลาสสิกของร้านเรานะครับเริ่มต้นเปิดร้านมาก็มีเลยจะเป็นบีทรูทจากโครงการหลวงเอามาซูวีเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าเคยทานบีทรูทไหมเคยครับโอเคเคยทานอยู่ครับรสชาติบีทรูทเนี่ยถ้าทำไม่เป็นอ่ะมันจะเหม็นดินเนาะอันนี้เนี่ยเราปรุงทำให้มันอร่อยเดรสซิ่งก็เลดไวมีก้าเกลือพริกไทยน้ำตาลหน่อยนึงน้ำผึ้งหน่อยนึงแล้วก็แต่งด้วยถั่วมีงาหน่อยแล้วก็มีมะเขือเทศย่างตัวนี้ทานหลังจากพวกซีฟู้ดดีมากเพราะว่ามันจะเฟรชเลยมันไม่ค่อยเหมือนบีทรูทที่เคยกินอ่ะใช่บีทรูทที่จะกลายเป็นมันฝรั่งความเปรี้ยวที่เคยเยอะๆมันกลายเป็นความนวลๆแทนเป็นสลัดผลไม้ที่ดีเลยผมชอบไปมะเขือเทศย่างมากเลยอ่ะอร่อยอร่อยบีทรูทจริงๆมันรสชาติมันไม่ใช่อย่างงี้นะใช่ตัวน้ำที่เขาปรุงอ่ะมันซึมเข้าไปปะมันก็เลยเป็นอย่างงี้ปะมันเชื่อมผมว่ามันเหมือนการเชื่อมของคนไทยทำให้ผลไม้เปรี้ยวๆบางอย่างผมเปรียบกับสับปะรดละกันอันนี้คือบีทรูทเชื่อมในแบบของเขาอ้าวต่อกันเลยอันนี้คือคอสลัดครับยังไม่ใช่เมนคอสสลัดอันนี้ชื่อว่าอะไรครับผักคอสจากฝรั่งเศสพิเศษหน่อยเพราะเป็นคอสฮาร์ดเนาะตัวผักที่มันอยู่ข้างในตรงแกนกลางของเขาผ่ากลางแล้วเอาไปย่างหน่อยนึงทำให้เขานิ่มลงแล้วก็หวานลงหน่อยแล้วก็คลุกกับน้ำสลัดที่คล้ายๆกับซีซ่าเลยมีบลูชีสข้างในนะครับมีแครนเบอรี่มีส้มย่างแล้วก็มีถั่วบลูชีสจะอยู่โซนไหนครับ ผมจะได้เลี้ยวๆหลบหรือว่าเฮ้ยบลูชีสที่นี่กินด้วยกันแล้วอร่อยเหมือนเชฟว่าอย่างนั้นแม้ผมจะไม่ชอบบลูชีสเป็นสลัดที่ดีบลูชีสไม่บื๋อความกรอบดีมากเลยอ่ะเพราะมันมีผลไม้มันเลยสดชื่นขึ้นเยอะเลยอ่ะแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างอูมามิก็ลูกค้าจะถามว่าใส่ผงชูรสป่ะเนี่ยเพราะว่ากินแล้วมันจะมีรสชาติที่5ที่6ซ้อนเข้ามาเราจะบอกเลยเราไม่ชอบกับอันนี้มันจะมีไข่ดองอยู่ข้างในจะมีไข่เป็ดดองอยู่ข้างในนะครับไข่เป็ดเนี่ยเอาไปหมักกับเกลือกับน้ำตาล7วันพอ7วันปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเหมือนคริสตัลเลยใสๆเหลืองๆแล้วเอามาขูดใส่สลัดตัวนี้รสชาติมันจะเหมือนพาร์เมซานเลยครับแล้วตัวน้ำสลัดเองเนี่ยจะมีแองโชวีปั่นเข้าไปด้วยแองโชวีที่ทานกันเมื่อกี้ปั่นเข้าไปมันจะสร้างความหนืดสร้างความหอมของน้ำทะเลขึ้นมาอ๋อมันเลยอูมามิเยอะอย่างนี้นี่เองจริงๆแล้วอ่ะมันก็เหมือนตอนที่เวลาเราไปกินซูชิทั้งหลายแล้วตอนจบอ่ะเขาเอาไข่ปลาแห้งอ่ะขูดมันก็จะเป็นฟิลเหมือนพวกไข่ดองเค็มเหมือนกันจริงๆที่นี่มีหลายอย่างที่เทคนิคเหมือนอาหารญี่ปุ่นโลกมันเริ่มเกลี่ยกันเนาะเมื่อกี้เรากินก่อนหน้านี้ก็จะเหมือนตัวไอโชวีก็จะเหมือนโคฮาดะเลยเหมือนปลาไหลดองของญี่ปุ่นอร่อยครับอร่อยมากเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะระหว่างที่เรากำลังกินกันนี่พวกคุณ3คนเราจะไม่พูดกันเรื่องเสื้อนี่กันหน่อยเหรอเสื้อทีมเราวันนี้ที่มาที่ไปเป็นไงพี่โค้ชต้องบอกว่าตอนนี้พวกเรา4คนย้ายบริษัทนะครับนี่เขาเขียนว่ารับทราบโปรดักชั่นอันนี้คืออิสระให้มากับจอร์จี้ให้มาจอร์ให้มาหลายท่านอาจจะไม่รู้เรากับจอร์จี้อิสระเนี่ยเราซีกันอยู่แล้วของเขาเนี่ยทำรับทราบของเราเป็นรับทราบโปรดักชั่นคือเป็นบริษัทที่มีความแบบดีกว่าดีกว่าวันนี้ก็เลยเอาเสื้อน้องมาใส่ใครที่อยากหาเสื้อแบบนี้ไปดูที่ของจอร์ดเขาอะของรับทราบเดี๋ยวไปดูนี้เป็นหอยแมลงภู่อบใบขาวครับอันนี้ก็คลาสสิกเลยเบาๆอันนี้บอกเลยว่าผมเป็นคนชอบกินหอยแมลงภู่ผมใส่ก่อนแล้วนะพวกคุณลุยเลยเอ้ยหนุ่มๆเพิ่งไปมีบ้างเยี่ยมมีรสเผ็ดๆเหมือนปาปริก้าอะไรแบบนี้แล้วก็เค็มกำลังดีมีความกรอบมากกว่าเฟรนช์ฟรายทั่วไปพอเรามาร้านฝรั่งสไตล์นี้เราต้องมากินหอยแมลงภู่อบใบขาวเนาะมีหลากหลายแบบนะผัดซอสมะเขือเทศก็ได้ผัดครีมก็ได้อันนี้ดีมากสุกพอดีเป้งเลยอ่ะสุกดีจังความสุกดีมากเลยมีความครีมเยอะดีอ่ะปกติเวลากินหอยแมงผู้ไทยอ่ะมีรสทะเลที่เป็นรสหอยเหล็กๆอ่ะเยอะหน่อยแต่อันนี้พอการที่ผัดกับไวน์ขาวมั้งเลยทำให้รสมันค่อนข้างนวลลงมาแล้วก็จุยซี่เยอะอันนี้ดีทำได้เก่งมากเทคนิคอย่างนึงนะเขาบอกเวลาคุณทำอาหารด้วยไวน์แดงหรือไวน์ขาวอ่ะคุณทำอาหารด้วยไวน์ขาวตัวไหนฉลากไหนมันต้องเป็นตัวเดียวที่คุณดื่มวันนั้นแล้วผมก็ชอบทำกับข้าวทำไป10กว่าจานไวน์แดงไวน์ขาวอะไรเงี้ยจำได้ว่ามาจานที่3อ่ะคุณนอนอยู่ในครัวเป็นพาสต้าครับพาสต้าปูนี่คือชื่อเหรอครับชื่อเขาจริงตั้งแต่ตั้งชื่อว่าแค่ครับพาสต้าแหละแต่ว่ามาจากลูกค้ามีคนหนึ่งเขาอยากกินพาสต้าปูมากเมื่อก่อนก็ไม่มีเนาะก็เลยทำออกไปเขาชอบเขาตั้งชื่อให้ตึกตึกอ๋อชื่อตามเชฟตึกพาสต้าเนี่ยจะเป็นปูที่ว่าบราวน์ครับนะครับจากฝรั่งเศสคนฝรั่งเศสจะรู้จักมากในชื่อของโตโต้เนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นฝอยๆไข่จะเยอะมากเส้นที่มันแดงๆเนี่ยเกิดจากสีของไข่ปูที่มันข้นเพราะว่าเนื้อปูเลยโอเคเพราะฉะนั้นทุกคำที่กินเนี่ยคือโดนเนื้อปูแน่นอน
รสมันไม่ฝรั่งแฮะตัวนี้จะมีพริกแห้งแล้วก็จะมีกระเทียมเข้าไปละลูกค้าคนที่เขาขอเนี่ยเป็นคนแขกชาติก็จะเป็นประมาณนี้จะมีความเผ็ดจะมีความเปรี้ยวแล้วก็มันปูมันด้วยมันแบบเข้มข้นเลยอร่อยดีมันดีรสทะเลดีใช่ตอนนี้ดูสีเหมือนเป็นแบบซอสแดงแต่จริงมีความรสทะเลสูงมากหน้าตาเหมือนแบบคนจะเป็นรสซอสมะเขือเทศแต่ไม่อะมันเหมือนกับรสสปาเกตตี้ที่มีครีมสีขาวและมีรสปูแล้วก็ไม่ได้เผ็ดแบบพี่เมาอะไรขนาดนั้นอะแค่เผ็ดจากพริกแห้งแค่นั้นเองกินได้สบายสบายคือจะบอกว่าที่นี่จริงๆมันมีเมนูเยอะมากที่เราไม่ได้สั่งแล้วผมเคยมากินจะบอกว่าอร่อยนะริบอายสเต็กโรสชิคเก้นฮาฟชิคเก้นริซอตโต้ทุกอย่างจะบอกว่าอาหารที่คุณเกี้ยวควรจะมีในร้านอาหารฝรั่งคือมีหมดสุดท้ายละเมนูสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับครับผมโอเคเป็นหนึ่งในเฟรนช์คลาสสิกเหมือนกันเนาะเป็นเดอะเบอร์โซกับซอสเนยตรงครีปนี่คือทีเด็ดเลยเพราะว่าพวกตระกูลปลาพวกนี้รสมันที่อร่อยอยู่ตรงครีปเลยอาหารญี่ปุ่นเอ็นกาวะใช่ที่เสิร์ฟกับซูชิเนาะเขาเผาไฟก็คือตรงนี้เลยสีม่วงๆนี่แหละครับเป็นคินวากับซอสมะม่วงครับกินเอาไว้ตัด ความมันของซอสเนยเนื้อมันเหมือนปลาอะไรวะมันไม่เหมือนปลาอะไรเลยไม่เหมือนปลาสำลีอร่อยจังอร่อยจังไม่เหมือนกระพงหิมะไม่ใช่หิมะจะมันกว่านี้ผมต้องมาลองบอกไม่ถูกเลยอ่ะอร่อยเอ๊ะตัดปลาตรงกลางไม่มีกระดูกเลยฮะนั่นสิเอากระดูกออกให้กินง่ายกินสบายอันนี้จะเป็นการเสิร์ฟแบบฝรั่งเศสดั้งเดิมนะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นเฟรนช์คลาสสิกอย่างที่บอกไปวิธีการเสิร์ฟจริงๆแล้วเนี่ยดั้งเดิมจะไม่มีครีปที่ยุโรปเองเขาจะไม่ค่อยชอบทานกันถ้าไปร้านอาหารฝรั่งเศสดีๆเนี่ยที่ปารีสเขาจะมีเมอร์เทอร์ดีเลยเข็นปลามาเขาจะทำให้ดูข้างๆเลยเอากระดูกออกยังไงแล้วก็ตักเสิร์ฟนี่ตั้งแต่ฟิเลเขาเลยตั้งอันนี้ก็คือแบบระดับไฟไดนิ่งละในฐานะผมเป็นคนไทยคนนึงอะถ้าอยากจะอธิบายให้คนไทยฟังในเรื่องของอาหารฝรั่งว่าถ้าอาหารฝรั่งเศสว่าความอร่อยของอาหารฝรั่งเศสคืออะไรคุณควรจะกินแล้วคุณควรจะเข้าใจอะไรนี่คำอธิบายสั้นๆง่ายๆนะอาหารฝรั่งเศสเนี่ยเป็นอาหารของคนจนดั้งเดิมเนี่ยอาหารพวกนี้คูซีนของเขาเกิดจากฟาร์เมอร์เพราะนั้นพื้นเพของเขาเนี่ยจะค่อนข้างซิมเปิลคุณสั่งอะไรคุณก็ได้อย่างนั้นแหละแต่ระยะหลังๆมาเนี่ยมันมีนูโวคูซีนเป็นเชฟแบบเล่นไฟไดนิ่งเลยนะครับหลายๆระดับเลยแล้วทำให้เราเข้าใจผิดไปบางทีว่าเฮ้ยอาหารฝรั่งเศสมันต้องหรูมันต้องแพงแน่นอนแหละถ้าคุณใส่เอฟเฟอร์ตเข้าไปมันก็ต้องบวกราคาไปเนาะแต่อยากให้บอกว่าพื้นเพจริงๆของเขาอะมาจากฟาร์มใช่เบสิกเลยหยิบผักอันนี้ได้หยิบเนื้อนี้ได้รวมกันอ่ะอบออกมานี่แหละคนยุโรปนะครับเป็นเจ้าแห่งการกินของดิบเลยแหละอย่างหัวไชเท้าของเขาเนี่ยเรดิชบ้านเขาเขาเอามาสไลด์ทำเดซซิ่งใส่กินเลยไม่ต้องผ่านความร้อนไม่ต้องผ่านอะไรมากมายปลาเนี่ยเอามาก็ทำแบบนี้แต่บ้านเขาจะแอนตี้เรื่องของการโอเวอร์คุกมากทำอะไรสุกเกินปุ๊บเสียรสชาติละอย่างคนไทยเนี่ยมาอยากกินปลากรอบบะเรานะเราติดนิสัยมานะเราก็บอกพี่มันจะเสียรสชาตินะแต่ลูกค้าเนาะถ้าลูกค้าอยากกินก็ทำให้แต่เราบอกมันจะเสียรสชาติแค่นั้นเองแต่คือถ้าอยากกินอ่ะก็จัดไปผมอ่ะจะชอบพูดว่าตัวเองไม่ใช่เชฟหรอกเชฟตัวจริงอ่ะคือธรรมชาติมากกว่าเขาสรรสร้างมาแล้วรสชาติมันอยู่ในดินอยู่ในน้ำอยู่ในอากาศคือเขาสรรสร้างมาแล้วเราเนี่ยเป็นแค่ลูกน้องเขาเอาผลผลิตเขามาเอามาตีโจทย์ให้แตกแล้วก็มาวางใส่บนจานแล้วให้ลูกค้ากินว่า appreciate product มันเนี่ยมันคือรสชาติมันแบบนี้เขาจริงต้องมาแบบนี้แหละจริงๆแล้วจิตวิญญาณนี้ก็ลึกๆแล้วจะค่อนข้างนับถือวัตถุดิบแล้วก็พยายามให้ความอร่อยของสิ่งนั้นออกมาให้ได้มากที่สุดเนาะนี่น่าเนาะเป็นคนญี่ปุ่นกับความเป็นยุโรปมันผูกพันกันในแง่ของวัฒนธรรมแล้วก็อาหารมากๆเลยนะเพราะมีความใกล้เคียงกันอร่อยหมดเลยครับนี่บททุกจานยังหมดแล้วครับโอ้ดีมากเลยแต่คือมีเมนูอื่นๆอีกเยอะเลยใช่ไหมมีอีกเยอะมีเยอะอยากให้มาลองกันถ้าผู้ชมทางบ้านได้จริงๆแวะมาดูก็ได้อาหารผมจะเปลี่ยนแหละทุกอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะเปลี่ยนทีนึงบนเมนูโอ้เปลี่ยนเร็วงั้นเลยครับใช่คือเขาจะมีกระดานเขียนอยู่ที่ถ้าคุณไปกินคุณอยากกินสเต็กอย่างที่ผมบอกคุณริซอตโต้พาสต้าอะไรคุณบอกเขาได้เลยเขามีหมดพูดเลยครับที่นี่เขาง่ายๆเขากันเองคุณสบายอ๋อแสดงว่าถ้าผมมาแล้วผมอยากแบบมีหัวหอมไหมครับมีไอ้นี่ไหมครับลองทำออกมาสักเมนูให้ผมได้ไหมครับใส่ได้อยากใส่ได้แต่รสชาติเป็นยังไงก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีครบตามที่คุณสั่งแหละเอาหัวหอมครับใส่กับพาสลีย์ครับแล้วก็เอาเส้นแองเจิลแฮร์ครับแล้วก็ปลาครับเขาก็ทำให้แต่อร่อยหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงต่างเขาแต่จริงๆอยากให้มานะแล้วก็สำคัญเลยอยากให้มากินโคคัทที่นี่แล้วก็ซื้อกลับไปด้วยช่วงนี้โควิดแย่จังเลยอ่ะแต่ว่าถ้าหลังโควิดแล้วปกติเปิดเป็นยังไงฮะจริงๆเราเปลี่ยนเวลาเปิดแหละนะเมื่อก่อนเราจะเปิด11โมงตอนนี้ก็8โมงเช้าเปิดแล้วโอ้ว้าว8โมงเช้าเปิดแล้ว8โมงเช้าเนี่ยจะมีเบรกฟาสต์เวลาเค้าเช้าไปทำงานก็จะแวะมา290บาทมีเซตหนึ่งมีน้ำส้มทำเองโยเกิร์ตทำเองนะครับมีแยมทำเองมีครัวซองทำมืออะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะชอบทุกอย่างคือทำเองหมดก็เที่ยงมากินเช้าได้ละแล้วปัจจุบันก็คือตอนนี้ก็คือปิด3ทุ่ม3ทุ่มแล้วถ้าปกติฮะถ้าปกติปิด5ทุ่ม5ทุ่มครัวปิด5ทุ่มนั่งได้ถึงเที่ยงคืนแหละเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรก็ว่าไปแต่ผมบอกก่อนนะถ้าช่วงที่ไม่มีโควิดแล้วผมแนะนำจองก่อนนะอย่า walk in ร้านนี้นะเต็มผมเคยมาแล้วเต็มแล้วคุณจะไม่ได้เก้าอี้ที่คุณอยากนั่งเพราะว่าห้องที่เราถ่ายตอนนี้เนี่ยคือสวยนะแต่ว่าถ้าคุณได้นั่งตรงกลางที่เป็นสวนน่ะ
แล้วเสียงจะมีคนคุยกันจะเป็นฝรั่งประมาณ 80% เป็นเสียงฝรั่งคุยกันโอ้บรรยากาศดีแล้วมี delivery อะไรไหมฮะมีเว็บไซต์ด้วยเข้าไปติดตามได้Facebook ก็มีนะครับสั่งทางเว็บไซต์ก็ได้หรือว่าโทรมาสั่งกับเราก็ได้เรียบหนังทุกอย่างว่าว่างๆอยากแวะเข้ามาดูร้านหน่อยก็มาบานรถสาธารณะมาดรอปลงแล้วก็มาซื้อพวกโคคัทกลับบ้านได้วันนี้ก็ต้องขอบคุณเช็คด้วยขอบคุณครับแวะมาอีกได้เลยนี่แต่ว่าจะจบแค่นี้นะเดี๋ยวเรา4คนไปเดินตู้โคคัทหน่อยมั้ยดีๆๆไปดูหน่อยซื้อของกลับบ้านไปฝากเมียหน่อยได้ข่าวว่าช่วงนี้คุณเล่นเกมจนดึกจนดื่นนะครับผมซื้อโคคัทไปฝากภรรยาหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวไปคุณไม่ออกเลยคุณดูดิไม่ออกเอาซะหน่อยละกันเผื่อว่าจะลงดีมาถึงข้างล่างแล้วนะครับนี่ชีสเพียบเลยอันนี้ของจริงเหรอของจริงดินี่คือไอเบริโก้ที่เขาเสิร์ฟเราเมื่อกี้คืออันนี้เลยจะบอกเลยว่ามาที่นี่เนี่ยอันนี้ห้ามพลาดเลยไอตัวที่ทานทัฟเฟิลไงแล้วอันนี้ต้องซื้อไปฝากจอยซะหน่อยเยอะมากประมาณ20ชิ้นเห็นไหมชีสเพียบเลยที่นี่นะเพียบเลยโอ้โหแล้วก้อนไปเลยนะที่พวกได้บอกไหมครับซาลามี่นี่ที่เมื่อกี้เรากินกันไอแดงๆไงแล้วทำเนื้อแล้วเห็นไขมันมันบ้างเนี่ยเขาได้ผมเจอที่กับเห็นก็รู้สึกแล้วว่าอร่อยฝั่งนี้ก็จะเป็นผลไม้แล้วครับพวกมะกอกเอิญพวกมะกอกมะเงกผมได้คุณดูนี่นิดนึงเนี่ยเหมือนฟิชมาร์เก็ตป่ะอารมณ์เหมือนแบบนี่มีฟิชมาร์เก็ตของตัวเองเขาเป็นห้องซีฟู้ดรูมอารมณ์เหมือนเราอยู่ตลาดแจ๋ว